ในเช้าวันนี้เราจะได้ฟังพระคำใน2โครินธ์นะครับบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่6 2โครินธ์บทที่11ข้อ1ถึงข้อที่6เรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันให้เกียรติพระวจนะด้วยการลุกขึ้นยืนและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับข้าพเจ้าอยากขอให้ท่านทั้งหลายอดกลั้นต่อความโง่เขลาเล็กๆน้อยๆของข้าพเจ้าแต่ที่จริงท่านก็อดกลั้นอยู่แล้วเพราะว่าข้าพเจ้าหวงแหนพวกท่านอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหนเพราะว่าข้าพเจ้ามั่นท่านไว้กับสามีคนเดียวเพื่อถวายพวกท่านให้เป็นหญิงพรหมจารีบริสุทธิ์แด่พระคริสต์แต่ข้าพเจ้ากลัวว่างูนั้นล่อลวงนางเอวาด้วยอุบายของมันอย่างไรความคิดของท่านทั้งหลายก็จะถูกทำให้หลงไปจากความเชื่อและความบริสุทธิ์ต่อพระคริสต์อย่างนั้นเพราะว่าถ้าใครมาเทศนาถึงพระเยซูอีกองค์หนึ่งซึ่งไม่ใช่องค์ที่เราเคยเทศนานั้นหรือถ้าพวกท่านรับพระวิญญาณซึ่งแตกต่างจากที่ท่านเคยรับนั้นหรือรับข่าวประเสริฐซึ่งแตกต่างกับที่พวกท่านเคยรับไว้แล้วท่านทั้งหลายอดกลั้นดีจริงๆเพราะข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าอัครทูตพิเศษเหล่านั้นแม้แต่น้อยแม้ข้าพเจ้าพูดไม่เก่งแต่ข้าพเจ้าก็มีความรู้ดีที่จริงเราแสดงข้อนี้ต่อพวกท่านเสมอในทุกเรื่องแล้วสาธุการพระเจ้าผู้ทรงประทานถ้อยคำแห่งการเตือนสติและถ้อยคำแห่งการชี้แนะขอทรงให้พระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งที่ได้เข้ามาพูดในสถานการณ์ของชีวิตเราเพื่อจะปกป้องเส้นทางของเราในการตัดสินใจทุกเรื่องให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและมีการทรงนำด้วยหลักการของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนคริสเตียนเราต้องอยู่ในโลกนะครับที่ใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนที่มีค่านิยมมีความเชื่อที่หลากหลายจะมีหลายคนที่มีค่านิยมไม่เหมือนกับเราจะมีหลายคนที่มีหลักศีลธรรมที่ต่างจากเราจะมีหลายคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างจากเราความท้าทายของเราก็คือเราจะอยู่ในโลกอย่างไรให้เป็นพระพรและในขณะเดียวกันก็ไม่ให้ทำให้ตัวเราเนี่ยตกอยู่ใต้อิทธิพลทางลบของบางค่านิยมที่ไม่ถูกต้องความท้าทายคือเราจะเป็นพรและเราจะระวังรักษาชีวิตของตัวเราเองอย่างไรซึ่งการอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีความคิดแตกต่างค่านิยมแตกต่างปรัชญาแตกต่างการอยู่ร่วมกันให้มีความสุขเนี่ยมีคำหนึ่งที่เขาใช้กันนะครับคือคำว่ารู้จักการประนีประนอมนะคำว่าประนีประนอมเนี่ยมีความหมายทั้งสองทางทางบวกและทางลบประนีประนอมในทางบวกก็คือการหาทางออกที่3ระหว่าง2ฝ่ายที่คิดเห็นแตกต่างกันฝ่ายหนึ่งลดลงมาหน่อยฝ่ายหนึ่งเพิ่มมาอีกหน่อยนึงเพื่อเป็นทางออกที่3สำหรับความขัดแย้งหรือข้อแตกต่างสามีขี้หนาวภรรยาขี้ร้อนจะเปิดแอร์เท่าไหร่ดีมันก็ต้องมีการหาทางรอมชอมประนีประนอมอาจจะเปิดอุณหภูมิให้มันกลางๆภรรยาไปนอนอยู่ใกล้แอร์สามีนอนห่างมาหน่อยผ้าห่มภรรยาไม่ต้องใช้สามีใช้ผ้าห่มนะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการประนีประนอมเพื่อทำให้คนสองคนที่มีรสนิยมหรือว่าความเหมาะสมแตกต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้ความประนีประนอมจึงเป็นคำในเชิงบวกได้ถ้าหากเราใช้เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งโดยที่ยังดำรงไว้ซึ่งจุดยืนแต่บางครั้งคำว่าประนีประนอมเนี่ยสามารถใช้ในทางรอมชอมอย่างสูญเสียจุดยืนได้บางครั้งการประนีประนอมคือการยอมทิ้งจุดยืนเพื่อเพียงลดความคิดเห็นที่แตกต่างกันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยบอกว่าประนีประนอมหมายถึงการผ่อนหนักผ่อนเบาให้กันนะครับการปรองดองกันรู้จักอลุ้มอล่วยนะครับบางเรื่องเรายอมได้บางเรื่องเราสละได้มันไม่ใช่เรื่องความผิดความถูกแต่มันเป็นเรื่องรสนิยมเราสามารถจะยอมปรับเปลี่ยนตัวของเราเพื่อประนีประนอมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความปรองดองส่วนพจนานุกรมของฝรั่งนะครับพจนานุกรมเคมบริดจ์เขาใช้คำว่า compromise compromise เนี่ยหมายถึงข้อตกลงท่ามกลางข้อขัดแย้งนะเป็นข้อตกลงที่เกิดท่ามกลางข้อโต้แย้งซึ่งผู้เกี่ยวข้องต่างยอมลดความต้องการหรือความคิดเห็นของตัวเองลงเพื่อจะทำให้เกิดข้อตกลงร่วมกันข้อ compromise นี่เป็นความหมายในเชิงบวกเพื่อทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีแต่หากประนีประนอมถูกใช้ไปในความหมายทางลบคือการสูญเสียจุดยืนการรอมชอมจนไม่รักษาความถูกความผิดประนีประนอมอาจนำให้เราตกอยู่ในการล่อลวงประนีประนอมอาจทำให้เราเสี่ยงต่อการล้มลงในบาปหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้มีคนหนึ่งชื่อเมอริตเมาลอยได้พูดถึงการประนีประนอมในทางลบบอกว่า
การประนีประนอมที่ว่าเนี่ยที่เป็นทางลบเนี่ยหมายถึงการยอมง่ายๆที่จะเปลี่ยนคำถามของเราเพื่อให้เข้ากับคำตอบที่เราต้องการบางคนประนีประนอมด้วยการยอมเปลี่ยนคำถามละกันเพื่อให้ตรงกับคำตอบที่เราต้องการเรามีคำตอบแบบนี้เราอยากได้สิ่งนี้ในเมื่อถามแบบนี้มันไม่ได้คำตอบแบบนี้ก็เปลี่ยนคำถามใหม่ซะทำให้มันได้คำตอบอย่างที่เราต้องการและถ้าเมื่อใดเราสามารถจะเปลี่ยนคำถามเพื่อให้ตรงกับคำตอบที่เราต้องการเรากลายเป็นคนที่ไม่ได้ซื่อสัตย์จริงๆกับสิ่งที่เป็นความถูกต้องและนั่นคืออันตรายอย่างร้ายแรงเพราะมันคือการลวงตัวเองไม่เพียงคนอื่นหลอกเราแต่เราสามารถหลอกตัวเองได้บางครั้งเราตั้งคำถามเพื่อให้ตรงกับคำตอบที่เราต้องการและเสริมสร้างความเชื่อมั่นที่ทำให้คำตอบที่ต้องการนั้นเนี่ยเป็นที่ถูกยอมรับในความคิดมากขึ้นการลวงตัวเองเหล่านี้ทำให้จิตใจของเราถูกบิดเบือนและเมื่อจิตใจถูกบิดเบือนจิตใจคือเลนส์ของชีวิตไม่ใช่แค่ตาเรามองผ่านทุกอย่างไม่ใช่ด้วยตาแต่มองผ่านทุกอย่างด้วยใจแม้สิ่งที่เข้ามาในตาแบบนึงถ้าใจมีเลนส์อีกแบบนึงเราจะแปลงภาพนั้นให้เป็นอีกภาพนึงตามเลนส์ของใจเราได้พระเยซูจึงบอกว่าตาเป็นประทีปของร่างกายถ้าตาดับทั้งตัวก็พลอยดับและสิ่งที่พระเยซูให้ความสำคัญคือจิตใจถ้าใจดับนั้นทั้งตัวก็พลอยดับไปด้วยการประนีประนอมด้วยการเปลี่ยนคำถามให้เข้ากับคำตอบด้วยเจตนาที่ไม่สุจริตทำให้จิตใจของเราบิดเบือนและในที่สุดเราจะมองทุกอย่างบิดเบือนไปจะมีหลายคนที่ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ผิดด้วยความคิดว่ามันถูกต้องเพราะว่าเขาถูกบิดเบือนจิตใจของเขาและมองทุกอย่างบิดเบือนไปตามสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการประนีประนอมต่อการล่อลวงจึงเป็นสิ่งที่คริสเตียนต้องระมัดระวังเราไม่ได้บอกคริสเตียนมองว่าคำประนีประนอมเป็นคำไม่ดีไม่ใช่นะครับไม่มีความหมายเชิงบวกแต่หากประนีประนอมนั้นถูกใช้กับการล่อลวงการประนีประนอมนั้นเป็นความหมายในทางลบได้เราจะทำอย่างไรถึงจะหลีกเลี่ยงต่อการเผชิญการประนีประนอมต่อการล่อลวงทำยังไงเราถึงจะชนะสิ่งเหล่านี้ในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเป็นบริบทที่จัมเปโลเตือนชาวโครินซึ่งเป็นคริสเตียนที่อยู่ในเมืองโครินเนี่ยว่าพวกเขาเนี่ยเริ่มประนีประนอมต่อการยึดในหลักการที่ถูกต้องมีครูที่สอนเก่งๆเข้ามาในคริสตจักรที่โครินครูเหล่านั้นมีโวหารดีเขาก็เริ่มคล้อยตามโวหารที่ครูเหล่านั้นได้ใช้จนเขาเริ่มละทิ้งจุดยืนความถูกต้องของสิ่งที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าจัมปาโลเลยสอนพวกเขาบอกว่าคุณต้องรู้จักการล่อลวงและคุณต้องอย่าประนีประนอมรอมชอมเพื่อจะเอาสิ่งที่คุณอยากได้จนในที่สุดเราสูญเสียสิ่งที่เป็นความถูกต้องตามหลักการของพระเจ้าท่านได้แนะนำในที่นี้และผมสกัดออกมาอย่างน้อย3ประการในการช่วยตัวเราไม่ให้ประนีประนอมต่อการล่อลวงประการแรกนะครับคือไม่ถูกหลอกบอกกันข้างอย่าถูกหลอกนะครับอย่าถูกหลอกนะครับจัมปาโลแนะนำชาวโครินธ์บอกว่าวิธีที่คุณจะไม่ประนีประนอมต่อการล่อลวงคือคุณต้องรู้ว่ามันเป็นการหลอกลวงก่อนถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นการหลอกลวงคุณก็จะไม่ถูกหลอกนะฮะจัมปาโลยกตัวอย่างของงูที่มาล่อลวงเอวาบอกว่าในข้อที่3บอกว่างูล่อลวงเอวาด้วยอุบายของมันอย่างไรเนี่ยความคิดของท่านก็จะถูกทำให้หลงไปจัมปาโลเปรียบครูที่สอนผิดสอนเท็จว่าเป็นเหมือนกับงูที่มาล่อลวงเอวาในสวนเอเดนตั้งแต่ปฐมกาลบทที่3เราย้อนกลับไปดูปฐมกาลบทที่3ว่างูล่อลวงเอวาด้วยกลวิธีอะไรบ้างกลวิธีอย่างแรกที่งูทำก็คือหลอกให้เอวาเนี่ยโดยพูดประโยคว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่าห้ามพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้ในสวนนี้งูหลอกให้สงสัยในพระวจนะของพระเจ้านี่คือยุทธศาสตร์อย่างที่หนึ่งทำให้เกิดความสงสัยว่าจริงหรือเปล่าที่พระเจ้าตัดเอาไว้แบบนี้คำว่าจริงหรือเป็นคำถามที่ทำให้เราเกิดความการมาทบทวนย้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งเอวาก็ตอบบอกว่าพระเจ้าบอกว่าห้ามกินและถูกต้องห้ามกินและห้ามจับแต่จริงๆแล้วในปฐมกาลบทที่2พระเจ้าบอกห้ามกินเฉยงูเริ่มเห็นแล้วว่าเอวาเริ่มไม่ค่อยแม่นพัมผีไม่ค่อยท่องนะครับสุดท้ายเติมข้อพัมผีเข้าไปงูก็ไปสู่ยุทธศาสตร์อย่างที่2ต่อไม่แปลกที่เมื่อเรามารู้จักพระเจ้าใหม่ๆแล้วจะเกิดความสงสัยในพระวจนะแต่เราสามารถจะพิสูจน์พระวจนะจนเกิดความเชื่อที่มั่นคงและหลังจากนั้นเราก็จะเชื่อฟังพระวจนะยุทธศาสตร์อย่างที่2ที่งูทำงูก็พูดบอกว่าข้อ4บอกว่าพวกเจ้าจะไม่ตายจริงแน่อย่างแรกทำให้สงสัยพระวจนะอย่างที่สองลดทอนความร้ายแรงของบาปซะไม่ตายจริงหรอกพระเจ้าบอกว่าถ้าขืนไปกินเนี่ยตายงูบอกไม่ตายจริงหรอกลดทอนความร้ายแรงของบาป
เมื่อเราเผชิญการล่อลวงเนี่ยการล่อลวงหรือบาปก็เป็นเหมือนเหยื่อของเบ็ดตกปลาเราตอดไปตอดไปตอดไปไม่เห็นมันเป็นอะไรจนตายใจเรางับเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เกิดหายนะสิ่งที่เป็นการล่อลวงที่ทำให้เราประนีประนอมก็คือทำให้เราลดทอนความร้ายแรงของบาปถ้ามีประโยคหลุดออกมาบอกไม่เป็นไรนะเราพอจะรับมือกับมันได้ไม่เป็นไรเราพอจะจัดการกับมันได้ผลจะเป็นยังไงเรายินดีที่จะรับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้เราตกอยู่ในการล่อลวงของบาปได้ง่ายๆและสิ่งที่3ที่งูพูดก็คือบอกว่าพวกเจ้าจะไม่ตายแน่เพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าทราบอยู่ว่าพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้นั้นวันใดตาของเจ้าจะสว่างขึ้นแล้วเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าคือรู้ความดีและความชั่วงูบอกว่าไม่ตายจริงหรอกข้อ5บอกว่าพระเจ้ารู้ว่าถ้ากินเมื่อไหร่เนี่ยตาเจ้าจะสว่างต่างหากเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าพระเจ้าไม่อยากให้เจ้าไม่เป็นเหมือนพระเจ้ารู้ความดีและความชั่วพระเจ้าเลยห้ามเอาไว้ยุทธศาสตร์ที่1คือสงสัยพระชนะอันที่2คือลดทอนความร้ายแรงของผลบาปอันที่3คือทำให้สงสัยพระลักษณะของพระเจ้าซะเลยงูทำให้เอวาสงสัยว่าจริงๆพระเจ้ารักเอวาจริงหรือเปล่าที่พระเจ้าไม่ให้กินเพราะว่าพระเจ้าไม่อยากให้เอวาเป็นเหมือนพระเจ้าไม่อยากให้เอวารู้ความดีรู้ความชั่วไม่อยากให้เอวามีสภาพที่สูงส่งและน่าปรารถนางูก็หลอกทำให้สงสัยพระลักษณะแห่งความจริงและพระลักษณะแห่งความรักของพระเจ้าและเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถถูกทำให้สงสัยพระวจนะเริ่มเห็นว่าความบาปไม่ร้ายแรงนักเริ่มสงสัยพระลักษณะพระเจ้าที่เรารู้จักเมื่อนั้นก็ไปสู่ขั้นที่4หญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นน่ากินต้นไม้นั้นดีน่ากินทั้งเป็นต้นไม้ที่น่าปรารถนาที่ทำให้เกิดปัญญาในที่สุดนางก็เลยไปเด็ดผลนั้นมากินสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการล้มลงที่เป็นกระบวนการเราเห็นหลังจากถูก3ยุทธศาสตร์หลักก็เกิดการล้มลงและการล้มลงเนี่ยมีกระบวนการที่น่าสนใจมากหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นดีนะครับน่ากินน่าปรารถนาทำให้เกิดปัญญากลไกที่เกิดก็คือดูแล้วก็คิดแล้วก็จับแล้วก็กินนะเวลาเราล้มลงในบาปมันมักจะมีกระบวนการของมันมันไม่ข้ามขั้นตอนเวลาผมพาลูกไปซื้อของลูกจะชอบพาเข้าแผนกของเล่นห้างสรรพสินค้านะหรือไปเดินตามท้องถนนที่ร้านขายของเล่นคนขายจะพูดประโยคนึงบอกว่าไม่ซื้อไม่เป็นไรลองมาจับดูก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรจับเล่นก่อนได้เมื่อไหร่ก็ตามที่จับโอกาสปิดการขายสูงขึ้นทันทีเวลาลูกเข้าไปเนี่ยอันตรายมากๆเลยมันจะเพิ่มขึ้น 50% ถ้าลูกเริ่มจับของเล่นอันตรายอย่างที่2คือแม่เข้าไปถามราคาเพราะว่าลูกจะมีความหวังนะครับประเด็นไม่ใช่อะไรหรอกครับลูกจะมีความหวังเขาจะเตรียมแล้วนะครับอันตรายอย่างที่3คือดีนะมีประโยคออกมาดีนะมันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะตอนนั้นลูกเริ่มกอดของเล่นและเป็นหายนะของกระเป๋าสตางค์พ่อแม่นะครับมันจะมีขั้นตอนสเต็ปของมันไม่ซื้อไม่เป็นไรมาดูก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรลองจับดูก่อนตะกร้าของเซลล์มันต้องคุยใช่ไหมมันไม่ได้วางเรียงเป็นเชลฟ์แบบเราเดินดูได้มันต้องไปจับมันต้องไปคุยมันต้องไปหาแล้วเมื่อไรก็ตามที่คนจับอะไรนะในที่สุดเนี่ยคนเนี่ยจะเกิดการตัดสินใจมากขึ้นกว่าเดิมมีงานวิจัยหนึ่งในอเมริกาเรื่องการต่อต้านการครอบครองอาวุธปืนเขามีผลวิจัยบอกว่าถ้าคนนะหยิบจับอะไรอยู่นะโอกาสที่เขาจะใช้สิ่งนั้นมันจะสูงขึ้นเวลาอารมณ์เริ่มโมโหถ้าไม่มีปืนเนี่ยมันก็แค่ตบหรือต่อยแต่ถ้ามีปืนในมือโอกาสการยิงปืนนั้นน่ะจะสูงขึ้นกว่าเดิมยุทธวิธีที่มารใช้ก็คือดึงเราไปไม่เป็นไรเราไปดูเฉยไม่เป็นไรนะจับนิดเดียวเราคอนโทรลได้บาปมันเป็นกระบวนการถ้าคุณดูคุณจะคิดเมื่อคุณจับแล้วคุณก็จะกินและสิ่งที่5ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเอวาก็กินแล้วก็หาพวกส่งให้สามีกินเขาก็กินเวลาคนล้มลงในบาปเนี่ยเขาจะหาพวกมาสนับสนุนความผิดของเขาเขาส่งให้สามีกินสามีก็กินอย่างน้อยสบายใจเราอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นของความบาปอย่างน้อยมีคนที่บาปบาปเหมือนอย่างเราอยู่ข้างๆเรามันทำให้เราไม่บาปอย่างโดดเดี่ยว
มันกลายเป็นกระบวนการการสนับสนุนว่าสิ่งที่เราบาปก็เห็นไหมก็ใครเขาก็ทำกันแบบนี้สังคมเขาก็เป็นแบบนี้คุณจะคิดมากอะไรทุกคนก็อยู่ได้ใช้ชีวิตได้ในที่สุดก็ทำให้เราแช่ชีวิตและใช้ชีวิตอยู่ในความบาปเพราะฉะนั้นเองการที่เราดำเนินชีวิตในโลกใบนี้เราต้องระวังที่เราจะไม่ถูกหลอกไปด้วยการล่อลวงมันจะทำให้เราสงสัยพระเจ้านะทำให้เราลดความร้ายแรงของบาปทำให้เราสงสัยพระลักษณะของพระเจ้าสร้างกระบวนการบางอย่างค่อยๆทีละขั้นกับเราใจเย็นๆมันอยู่มาตั้งแต่สร้างโลกมีเวลามากมายที่จะล่อลวงเราทีละขั้นทีละขั้น1ปี2ปีเนี่ยเทียบไม่ได้กับช่วงเวลายาวนานที่มันอยู่ในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นมันอดทนรอคอยและเราเมื่อเข้าอยู่ในกระบวนการก็เหมือนปลาที่ค่อยๆตอดเหยื่อตอดเหยื่อตอดเหยื่อและคิดว่าเราแฮนเดิลมันได้เราจัดการได้ในที่สุดก็ล้มลงในบาปการอุทิศตัวกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่ายินดีแต่การอุทิศตัวที่บริสุทธิ์ต้องอยู่บนคำสอนที่บริสุทธิ์และถูกต้องด้วยพระเจ้าจึงสอนคริสเตียนว่าต้องระวังชีวิตตัวเองอย่าถูกหลอกในมัทธิวบทที่24ข้อ4กับข้อ24ได้พูดบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยในช่วงเวลาก่อนพระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่2เนี่ยจะมีการล่อลวงที่ทวีมากขึ้นเต็มไปหมดทั้งการล่อลวงเชิงคำสอนการล่อลวงให้ทำบาปพระเยซูพูดในข้อ4ระวังให้ดีอย่าให้ใครล่อลวงพวกท่านข้อ24บอกว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จปรากฏขึ้นแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อล่อลวงแม้พวกที่พระเจ้าทรงเลือกถ้าเป็นได้จะมีหมายสำคัญมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่ชอบดูติดตามการอัศจรรย์ถ้าหากปราศจากการศึกษาพระวจนะเขาจะพบกับความอันตรายมากเพราะว่าการล่อลวงเหล่านั้นสามารถทำการอัศจรรย์ได้การล่อลวงจะทวีมากขึ้นเราจึงจำเป็นต้องวางรากฐานความเชื่อของเราเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เป็นความจริงจะทำยังไงเพื่อทำให้เราไม่ถูกหลอก3อย่าง1ก็คือคุณต้องรู้ความจริงก่อนวิธีทำให้เราไม่ถูกหลอกก็คือต้องรู้ความจริงก่อนถ้าเรารู้ว่าอะไรของจริงเราก็จะแยกแยะกับของปลอมได้รู้ธนบัตรจริงเป็นยังไงก็จะรู้ว่าธนบัตรปลอมเป็นอย่างไรการรู้ความจริงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคริสเตียนคำถามคืออะไรคือความจริงในโลกใบนี้คริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าผู้สร้างโลกใบนี้ได้ประทานความจริงของพระองค์คือคำตรัสหรือที่เรียกว่าพระวจนะหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าไบเบิลนั่นคือคำตรัสของพระเจ้าคริสเตียนยังเชื่อว่าไบเบิลหรือพระคัมภีร์เป็นความจริงสำหรับโลกใบนี้เราจึงควรศึกษาพระคัมภีร์และสะสมพระคัมภีร์สะสมพระวจนะพระเจ้าไว้ในจิตใจของเราทุกวันเมื่อผมขับรถไปผมก็จะเปิดพระคัมภีร์อ่านให้ผมฟังและสะสมพระคำพระเจ้าในแต่ละวันแต่ละวันรถติดนี่ยิ่งดีเลยได้หลายบททีเดียวนะและเมื่อเราสะสมไปเรื่อยๆสิ่งนี้ก็ค่อยๆซึมซับอยู่ในชีวิตของเราแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนความคิดของเราไปอย่างต่อเนื่องเราควรสนใจความจริงจากต้นน้ำคือผ่านพระคัมภีร์แม้คำเทศนาเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องอ่านพระคัมภีร์เพราะพระคัมภีร์คือความจริงต้นน้ำถ้าบวกด้วยการตีความที่ถูกหลักมันจะทำให้เราสามารถจะแยกแยะว่าอะไรคือของปลอมและอะไรคือของจริงได้อาจารย์เปาโลบอกชาวโครินธ์บอกว่าอย่ามองที่คนสอนเป็นหลักในข้อ5ถึงข้อ6ท่านบอกว่าอย่าไปดูที่โวหารอย่าไปดูที่ศิลปะในการสอนคุณอย่าไปเชื่อเขาทุกเรื่องคุณต้องรู้จักแยกแยะนะฮะอาจารย์เปาโลบอกว่าคอนเทนต์สำคัญกว่าพรีเซนต์บางทีเราสนใจแค่พรีเซนต์พูดดีสอนดีตลกดีฟังแล้วสบายใจนะครับแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าคอนเทนต์สำคัญกว่าการพรีเซนต์แม้จริงอยู่พรีเซนต์เนี่ยช่วยทำให้เราเข้าใจความจริงง่ายขึ้นทำให้เรารู้สึกน่าติดตามแล้วก็สนุกกับมันแต่ว่าลึกกว่าการพรีเซนต์ที่ดีก็ต้องมีคอนเทนต์ที่ถูกต้องแล้วมันจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะเป็นคริสเตียนที่รู้เท่าทันการหลอกลวงที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายในยุคสุดท้ายควรจะรวบรวมครูในสิ่งที่เขาอยากฟังปั้มปีบอกไว้แบบนั้นสมัยก่อนผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงคนจะรวบรวมครูที่เขาอยากฟังสมัยนี้สื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่า YouTube ไม่ว่าอะไรต่างๆเราสามารถเสิร์ชสิ่งที่เราอยากจะดูเสิร์ชสิ่งที่เราอยากจะฟังได้แล้วเมื่อเราสามารถมีช่องทางการรับรู้ที่เราจัดรูปแบบของเราเองหรือคัสตอมไมซ์ได้ในที่สุดคนจะรวบรวมครูที่เขาอยากฟังได้จริงๆอย่างที่พระเยซูเคยพยากรณ์ไว้เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาเราจึงไม่ควรจะสนใจเพียงแค่ว่าคนเทศน์คนสอนนี้สอนสนุกไหมแต่เราควรสนใจคอนเทนต์ที่เขาสอนว่ามันเป็นความจริงของพระวจนะหรือไม่เพราะฉะนั้นวิธีป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกหลอกหนึ่งคือรู้ความจริงและสองก็คือจริงใจต่อความจริงจริงใจต่อความจริงบ่อยครั้งสาเหตุของการถูกหลอกไม่ใช่เพราะว่าไม่รู้แต่เพราะว่าไม่จริงใจ
ต่อความจริงที่ตัวเองรู้หัวใจของปัญหามักเป็นปัญหาที่หัวใจเพราะเราใช้หัวใจมองเราใช้หัวใจรับรู้หัวใจของปัญหาจำนวนมากจึงมักเป็นปัญหาของหัวใจพอเราไม่ได้จริงใจต่อความจริงเนี่ยบางทีไม่ใช่เพราะว่าเราฉลาดไม่พอแต่เพราะว่าเราไม่อยากที่จะเชื่อฟังความจริงมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอได้เงินจากการเกษียณอายุเป็นเงินก้อนหนึ่งเธอตัดสินใจลงทุนเพื่อจะช่วยเธอในการใช้ชีวิตจนกว่าจะจากโลกไปแต่นั่นเป็นการลงทุนที่ไม่ถูกต้องเธอสูญเงินไปกับการลงทุนที่ไม่ถูกต้องเธอเสียใจมากก็เลยไปปรึกษาเพื่อนที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนจะทำยังไงที่ฉันจะพอได้เงินคืนมาจากเงินที่เสียไปเพื่อนได้ฟังเรื่องราวรายละเอียดการลงทุนนี้เพื่อนก็บอกว่านี่เป็นการลงทุนที่เห็นได้ชัดตั้งแต่แรกเลยว่ามันไม่ดีผมสงสัยจริงๆทำไมคุณไม่มาปรึกษาผมแต่แรกผมจะได้บอกคุณว่าอย่าลงอันนี้มันไม่ดีผู้หญิงคนนั้นตอบกลับบอกว่าที่ฉันไม่มาปรึกษาเนี่ยก็เพราะฉันรู้ว่าถ้ามาปรึกษาคุณแต่แรกคุณก็คงไม่แนะนำให้ฉันลงทุนหรอกใช่ไหมบางทีคนถามเราเนี่ยเขาอยากได้ยินสิ่งที่เขาอยากได้ยินไม่ได้อยากได้ยินสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงคนที่มีใจไม่เที่ยงตรงเนี่ยจะตั้งคำถามเพื่อต้องให้ได้คำตอบที่เขาต้องการปัญหาจำนวนมากจึงไม่ใช่แค่ไม่รู้พระคัมภีร์แต่เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้จริงใจกับสิ่งที่เราได้รู้จริงๆเราไม่อยากที่จะรับมันแล้วก็เลยเลือกที่จะอยากได้คำตอบที่เราต้องการเราจะวิ่งไปหาคนนี้คนนี้ตอบแบบนี้ไม่ชอบเราก็จะวิ่งไปหาคนใหม่ตอบแบบนี้ไม่ชอบไปวิ่งไปหาคนใหม่จนกระทั่งเจอคนตอบแบบที่เราชอบเราก็ถามคำถามไม่ใช่เพื่อจะได้คำตอบแต่เราถามคำถามเพื่อหาคนสนับสนุนคำตอบของตัวเองและนี่คืออันตรายอย่างหนึ่งเพราะว่าในที่สุดเราจะเป็นคนที่ไม่มีเข็มทิศคือพระวจนะแต่เข็มทิศของเราคือความต้องการของตัวเองและเพียงแต่หาว่าใครจะเห็นด้วยและสนับสนุนความต้องการของเรานี่คือความไม่จริงใจอย่างหนึ่งถ้าความจริงใจคือคุณถามแล้วคุณพิจารณาด้วยเหตุผลแม้การเชื่อฟังความจริงนั้นเราต้องจ่ายราคาการเชื่อฟังความจริงเราอาจต้องปฏิเสธบางสิ่งแต่ถ้ามันเป็นความจริงสิ่งที่ถูกต้องสัจจะมันจะช่วยเราระยะยาวคำโกหกอาจทำให้เราสุขใจระยะสั้นแต่สัจธรรมจะช่วยเราในระยะยาวเหมือนกับเพลงที่เขาบอกรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกใช่ไหมรู้ว่าเขาหลอกแต่มันเต็มใจอ่ะมันเต็มใจอยากให้หลอกรอบนี้พูดแล้วยังรู้จักรอบหน้าพูดไม่รู้จักนะฮะเราก็รู้ทั้งรู้นะแต่ว่ามันชอบอ่ะรู้ทั้งรู้แต่มันรักไปแล้วจะให้ทำยังไงมันก็ต้องยอมปัญหาจริงไม่ใช่เรื่องการรับรู้แต่ปัญหาคือไม่ได้จริงใจต่อความจริงและมันทำให้เราถูกหลอกง่ายสิ่งที่3ก็คือเชื่อฟังความจริงรู้ความจริงจริงใจต่อความจริงและ3ก็คือเชื่อฟังความจริงความเชื่อกับการเชื่อฟังเป็นสิ่งคู่กันเรามาหาพระเจ้าเราเชื่อในพระเจ้าและเราก็เชื่อฟังพระเจ้าด้วยสองสิ่งนี้เป็นส่วนเติมเต็มของกันและกันและความเชื่อฟังจะทำให้ความจริงเกิดผลถ้าไม่มีการเชื่อฟังความจริงก็จะเป็นเพียงแค่ความรู้และไม่เกิดผลอะไรเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะป้องกันตัวเราให้ปลอดภัยจากการประนีประนอมต่อการล่อลวงในบาปก็คือต้องไม่ถูกหลอกเอเมนไหมครับอันที่สองคือไม่ผ่อนปลนไม่ปล่อยปลนต่อความจริงนะไม่เพียงแค่ไม่ถูกหลอกนะครับแต่ว่าสิ่งที่สองคือต้องไม่ผ่อนปลนกับมันคนที่นิยมจีนก็จะมีคำศัพท์คำหนึ่งคือคำว่าหยวนหยวนเวลาทำบาปหยวนหยวนนะปล่อยมุกไม่หัวเราะเลยหรอครับ เวลามันแป๊กนี่มันก็ขำดีนะครับ ผมคิดมาตั้งนานนะพี่น้องเมื่อที่เราหยวนหยวนน่ะทำบาปไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยหยวนหยวนนะครับผ่อนปลนกับความจริงไม่เป็นไรพระเจ้าเข้าใจพระเจ้ามีพระคุณพระเจ้ารักคนบาปพระเจ้ารับเรายังไม่มีเงื่อนไขเราก็ปล่อยชีวิตไปหยวนหยวนจำเปาโลพูดในข้อ4บอกว่าชาวโครินเนี่ยไปผ่อนปลนกับความจริงของพระคัมภีร์มีคนมาสอนเขาถึงพระเยซูคริสต์อีกองค์หนึ่งมีคนมาสอนเขาถึงพระวิญญาณที่ต่างออกไปมีคนมาสอนเขาถึงข่าวประเสริฐที่มันต่างออกไปแต่เขาก็ยอมอดทนอดกลั้นในการที่จะฟังสิ่งเหล่านั้นและรับสิ่งเหล่านั้นจัมปโลบอกว่าคนเหล่านี้อดกลั้นจริงๆนะที่จะฟังสิ่งที่มันเป็นคำสอนที่มัน
ไม่ถูกต้องตามสิ่งที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าแล้วเขาก็รับฟังเขาก็เปิดการเปิดกว้างจนไม่รู้ขอบเขตก็เหมือนการหว่านวัชพืชอยู่ในแปลงนาตัวเองวันนี้มันอาจไม่โตแต่วันหนึ่งมันก็อาจจะโตขึ้นมาแล้วก็ทำลายได้คริสเตียนเราพระเจ้าสอนให้เราให้เกียรติทุกคนไม่ว่าคนที่รู้จักพระเจ้าหรือคนที่จะไม่เชื่อในพระเจ้าเราต้องให้เกียรติเขาเพราะเขามีพระฉายของพระเจ้าในชีวิตแม้ว่าเขาจะเชื่อเหมือนเราหรือเชื่อต่างจากเราเขาเป็นคนที่มีพระฉายพระเจ้าในชีวิตและพระเจ้าสอนให้เราให้เกียรติกับทุกคนแม้ใจเราอยากให้ทุกคนมีความเชื่อที่ถูกต้องแต่นั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่ทุกความเชื่อจะถูกต้องทั้งหมดเพราะว่าความเชื่อต่างๆนั้นมีข้อขัดแย้งกันในตัวเองเราให้เกียรติทุกคนเป็นเรื่องหนึ่งแต่การที่เราจะรับทุกอย่างโดยไม่พิจารณาแยกแยะสิ่งนั้นเป็นความขัดแย้งในตัวเองในเชิงเหตุผลอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการที่เราจะยืนอยู่ในทางของพระเจ้าโดยที่ให้เกียรติทุกคนได้ฝรั่งเขาใช้คำหนึ่งคือคำว่า tolerance เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าความอดกลั้นในการยอมรับสิ่งที่คลาดเคลื่อนไปยาวไหมครับนะมันหมายถึงความที่เราอดกลั้นเราอดทนที่จะยอมรับสิ่งที่มันแตกต่างออกไปสิ่งที่มันคลาดเคลื่อนไปเราอยู่ในโลกที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันเราต้องอดทนเราต้องยินดียอมอดกลั้นและเข้าใจความแตกต่างสิ่งที่คลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเรามีความทอเรนแลนซ์และสิ่งที่จำเป็นสำหรับการอยู่ในโลกใบนี้มันคือศาสตร์และศิลปะศาสตร์ก็คือสิ่งที่เป็นหลักความจริงของพระคัมภีร์ที่คริสเตียนเชื่อศิลปะคือการอยู่ร่วมในโลกโดยมีความยืดหยุ่นในความยืดหยุ่นในหลักการที่เราเชื่อนั้นกับการอยู่ร่วมกับคนที่มีหนังสือคนละเล่มบรรทัดฐานคนละบรรทัดฐานเรามีtolerance คือความรู้สึกที่จะสามารถอดทนในการเข้าใจสิ่งที่มันคลาดเคลื่อนและแตกต่างกันออกไปได้แต่อย่างไรก็ตามtolerance เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีพื้นฐานของความเชื่อที่ถูกวางรากฐานอย่างดีก่อนเราต้องtolerance โดยที่มีความเชื่อพื้นฐานของตัวเราที่มันดีและเข้มแข็งไม่อย่างนั้นเนี่ยการtolerate ไม่ใช่หมายความถึงการยอมรับทุกอย่างโดยไม่แยกแยะนะครับแต่คือการที่เรามีจุดยืนแต่เข้าใจความแตกต่างของเขาและเหตุผลของเขาว่ามันคืออะไรและตอบได้ว่าจุดยืนของเราและเหตุผลที่เราเชื่อแบบนี้มันคืออะไรสิ่งนี้มันจะทำให้เราสามารถอยู่ในโลกนี้ที่มีความหลากหลายได้ด้วยการสามารถเป็นพระพรแก่เขาและรักษาจุดยืนที่พระเจ้าต้องการให้เรารักษาได้มันจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เหมือนกับคนเดินบนเส้นลวดใช้ไม้กระดกซ้ายขวาเส้นลวดนี่คือหลักความจริงเราอยู่ในโลกมาที่ข้างซ้ายเราจะต้องพยายามถ่วงดุลเพื่อทำให้ตัวเราสามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเป็นพรต่อโลกใบนี้เราเห็นตัวอย่างคนคนหนึ่งที่ผ่อนปลนจนกระทั่งเกิดผลเสียคนนี้คือโลดเนี่ยเป็นหลานของอับราฮัมนะครับเป็นคนที่มีเป็นตัวอย่างหนึ่งของการค่อยๆเปิดรับค่อยๆขยับจนกระทั่งสุดท้ายก็ตะลึงเริ่มต้นเนี่ยโลดกับอับราฮัมเนี่ยอยู่ร่วมกันแล้วปรากฏว่าคนเลี้ยงสัตว์ของเขาเนี่ยทะเลาะกันเพราะว่ามีฝูงสัตว์มากก็เลยไม่มีหญ้าพอสำหรับการเลี้ยงดูฝูงสัตว์เกิดการแย่งทุ่งหญ้าอับราฮัมก็เลยบอกโลดบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันให้เจ้าเลือกเลยว่าจะไปที่ไหนแล้วเราจะไปที่หนึ่งโลดก็มองไปก็เห็นที่ที่มีทุ่งหญ้าเขียวสดอุดมสมบูรณ์คือที่ลุ่มแม่น้ำโลดก็บอกผมเลือกอันนี้ละกันนะครับคุณอาอับราฮัมก็เลยไปที่อื่นเพื่อจะให้โลดเลือกบินแดนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดโลดสนใจอย่างเดียวคือความอุดมสมบูรณ์แต่โลดไม่ได้สนใจสิ่งที่มันเบื้องหลังความสมบูรณ์ฝ่ายกายภาพก็คือผู้คนแถวนั้นเป็นยังไงโลดเริ่มกระเถิบอย่างแรกคือไปสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างโสโดมพัมปีบรรยายบอกว่าเขาเห็นมันเป็นเหมือนอุทยานของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่13ข้อ10หลังจากนั้นโลดก็ค่อยๆขยับเข้าไปใกล้เมืองโสโดมมากขึ้นนะครับปฐมกาล12โลดก็ไปอาศัยอยู่ท่ามกลางเมืองต่างๆรอบๆบริเวณนั้นของโสโดมเขาเริ่มเอาตัวของเขาขยับเข้าไปใกล้เมืองในเวลาต่อมาอีกหนึ่งข้อปฐมกาลบทที่13ข้อ12ถึง13โลดก็ย้ายเข้าไปอาศัยอยู่ในเมืองนั้นเลยพัมปีพูดบอกว่าผู้ชายที่นั่นชั่วร้ายมากในข้อ13แต่โลดก็เข้าไปอาศัยที่นั่นโลดคิดว่าเขาสามารถที่จะแยกแยะได้นะและเขาก็ไปอยู่ในที่นั่นใช้ชีวิตที่นั่นในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาในปฐมกาล19คือโลดนั้นไปนั่งอยู่ที่ประตูเมืองเลยนะจากคนที่แค่เห็นขยับไปใกล้ๆย้ายไปอาศัยในเมือง
จนในที่สุดขั้นที่4คือไปนั่งอยู่ที่ประตูเมืองถ้าในสมัยปั้มปีคนที่นั่งที่ประตูเมืองคือใครครับประตูเมืองเนี่ยคือที่ที่เขาจะเอาคดีความเนี่ยพามาและให้คนนี้ตัดสินเป็นที่นั่งของคนมีเกียรติเป็นที่นั่งของผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองผู้ที่จะตัดสินคดีความต่างๆให้ได้โลดค่อยๆขยับไปเรื่อยๆจนเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนั้นมันไม่ได้ผิดอะไรที่โลดจะขึ้นมาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่ดีในสังคมแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นจากปั้มปีมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือมีทูตสวรรค์สององค์เดินทางมาบอกโลดว่าจะพิพากษาเมืองโสโดมเพราะว่าคนเมืองนี้ทำบาปชั่วร้ายโลดก็เอาทูตสวรรค์นั้นเข้ามาในบ้านหลังจากนั้นก็มีชายหนุ่มกับคนแก่ชราผู้ชายเมืองโสโดมมาห้อมล้อมบ้านโลดแล้วก็บอกโลดว่าให้ส่งทูตสวรรค์สององค์นั้นมาเพื่อจะให้เขานั้นมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าผู้ชายเหล่านั้นเป็นคนชั่วร้ายจะให้เขาข่มขืนเขาบอกว่าเอาชายแปลกหน้าสองคนนั้นมาเพื่อให้พวกเราข่มขืนโลดแก้ปัญหายังไงครับโลดวิงวอนบอกว่าขออย่าเลยอย่าไปทำอะไรเขาเลยเขาเป็นแขกมาอยู่ในบ้านข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีลูกสาวอยู่สองคนขอเอาลูกสาวไปแทนก็แล้วกันสิ่งที่โลดเสนอกับพวกเขาเนี่ยดูเหมือนจะช่วยแขกแต่มันไม่ได้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเลยโลดแก้ความผิดด้วยความผิดอยู่ดีทำไมโลดถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ผมคิดว่าโลดอาจจะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคมที่มันเป็นแบบนี้จนโลดก็ยอมรับมาตรฐานที่เป็นสีเทาแทนมาตรฐานที่เป็นสีขาวทำให้เขาสามารถผ่อนปรนทีละขั้นทีละขั้นจนสร้างบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาได้เราเห็นบางคนบอกว่ามีหลายภรรยาได้แม้ผมมีหลายภรรยาแต่ผมก็ดูแลทุกภรรยาแม้ผมมีหลายภรรยาก็ยังดูสิปั้มปีเดิมก็ยังมีคนที่มีหลายภรรยาพระเจ้าก็ยอมรับเขาแต่ไม่ยกพระคัมภีร์ใหม่เข้ามาพูดหรืออธิบายปั้มปีบันทึกทุกเรื่องอย่างสัจจริงทั้งเรื่องที่ดีที่เป็นตัวอย่างที่ดีและตัวอย่างที่พระเจ้าไม่สนับสนุนปั้มปีสัจจริงและเขียนทุกเรื่องแต่ไม่ได้หมายความทุกเรื่องคือบรรทัดฐานที่คริสเตียนจะต้องเรียนแบบและทำตามสิ่งเหล่านั้นการผ่อนปรนไปเรื่อยๆจะทำให้เราสร้างบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาและในบรรทัดฐานใหม่นี้เราจะใช้สำหรับการวัดสิ่งต่างๆของชีวิตเราอย่าหาคำอธิบายให้กับการผ่อนปลนอย่าหาคำอธิบายเพื่อรับรองบาปของเราพี่เลี้ยงผมสอนผมเวลาผมทำผิดอะไรผมเข้ามาหาเขาผมจะอธิบายเหตุผลเขาบอกว่าอย่าเพิ่งอธิบายเหตุผลว่าเพราะอะไรแต่ให้บอกก่อนว่าเราผิดอะไรเขาบอกว่าให้รับผิดก่อนว่าเราผิดอะไรหลังจากนั้นจะชี้แจงก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะถ้าอะไรที่เราเริ่มด้วยคำอธิบายมาก่อนเนี่ยเวลาผ่านไปเราก็จะสร้างเหตุผลรับรองให้กับการตัดสินใจทำบาปในสิ่งนั้นดังนั้นให้เราเองระวังตัวของเราจากการผ่อนปรนเราอยู่ในโลกเราต้องโทเลเรตเราต้องอยู่กับผู้คนแต่เราต้องอย่าผ่อนปรนจากสิ่งที่เป็นความถูกและเป็นความผิดอย่าหาคำอธิบายรับรองบาปของตัวเองเพราะบาปมันก็คือบาปแม้จะมีคำอธิบายโทมัสเอดิสันนะครับเขามีออฟฟิศของเขาและแขกชอบมาเยี่ยมเขาก็เปิดกล่องซิก้าฮาวาน่าที่เป็นซิก้าราคาแพงของเขาเนี่ยซิก้าหมดเรื่อยเลยนะแพงก็แพงหมดเรื่อยเลยเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะเอากุญแจมาล็อกกล่องซิก้านั้นเพราะว่าแขกมาแล้วแขกชอบมาเอาซิก้าเขาไปสูบเลขาส่วนตัวก็บอกว่าอย่าทำแบบนั้นเลยมันน่าเกลียดไม่ต้องไปเอาไอ้กุญแจไปล็อกหรอกแค่ใส่ซิก้าราคาถูกเข้าไปในกล่องฮาวาน่าก็พอนะฮะเขาก็คิดว่าเป็นไอเดียที่ดีแขกก็จะสูบไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นซิก้าราคาถูกนะเวลาผ่านไปเป็นเดือนเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเอดิสันก็เข้ามาที่ออฟฟิศมาเปิดดูอ้าวทำไมกล่องซิก้าฮาวาน่าที่ใส่ซิก้าบอมราคาถูกมันหมดไปแล้วก็เลยถามเลขาบอกว่าใครมาเอาไปสูบหมดเนี่ยเลขาก็บอกว่าผู้จัดการส่วนตัวของเอดิสันนำมาที่ออฟฟิศแล้วก็หยิบไปเอดิสันก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขาเพิ่งเดินทางและผู้จัดการเนี่ยได้แพ็คซิก้าแพ็คนึงไว้ให้กับเขาแล้วเขาก็สูบหมดตลอดเส้นทางนั้นพอนึกได้แบบนี้เขาก็หัวล้อขึ้นมาเขาบอกว่าผมสูบซิก้าราคาถูกเหล่านี้จนหมดโดยผมยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นซิก้าปลอมเขาคิดว่ามันคือซิก้าฮาวาน่าที่เขาสูบเป็นประจำเขาสูบของราคาถูกสูบของปลอมแปลงโดยที่เขาไม่รู้เลยว่ามันเป็นของปลอมบางทีถ้าเราหลอกตัวเองบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเชื่อเรื่องที่เราหลอกนั้นสนิทใจจนมันแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรถูกและอะไรผิดคนโกหกมีเหตุผลไหมเขามีเหตุผลนะครับถ้าพี่น้องเคยคุยกับคนโกหกเขามีเหตุผลคุยกับมิจฉาชีพเขามีเหตุผลเ
ขามีคำอธิบายเต็มไปหมดที่ฟังสนับสนุนสิ่งที่เขาทำว่ามันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราผ่อนปลนและหลอกตัวเองได้เมื่อไหร่นั่นคือจุดเริ่มต้นของอันตรายอย่างมากสำหรับชีวิตเราในอนาคตพระปีจึงสอนว่าการผ่อนปลนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักและอย่าให้ตัวเองเป็นคนมีนิสัยผ่อนปลนการผ่อนปลนเป็นนิสัยประเภทหนึ่งถ้าคุณผ่อนปลนบ่อยๆในที่สุดมันจะเกิดนิสัยการชอบผ่อนปลนในที่สุดเมื่อเราสร้างนิสัยนี้มันจะโตแล้วมันก็จะลุกลามพระเยซูเลยบอกว่าจริงก็ว่าไม่ก็ว่าสิ่งที่เกิดจากนั้นมาจากความชั่วพระเยซูบอกว่าจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่คำอธิบายต่างๆที่เกินกว่านั้นเพื่อเปลี่ยนไม่ให้เป็นใช่นั่นคือความชั่วถ้ามันไม่ก็คือไม่คุณจะอธิบายยังไงเพื่อให้ไม่กลายเป็นใช่พระเยซูบอกว่านั่นมันมาจากความชั่วร้ายเพราะมันจะทำให้เราตกอยู่ในความชั่วร้ายด้วยเหตุผลที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อลวงตัวเองเราจะสูบซิก้าปลอมโดยคิดว่านั่นคือซิก้าของจริงและสิ่งที่3สุดท้ายจัมปาโลได้บอกพวกเขาบอก1อย่าถูกหลอก2คืออย่าผ่อนปลนสิ่งที่3คือให้รับรู้ความห่วงแหนของพระเจ้าจัมปาโลพูดในข้อที่2บอกว่าข้าพเจ้าห่วงแหนพวกท่านอย่างที่พระเจ้าทรงห่วงแหนเพราะข้าพเจ้ามั่นท่านไว้กับสามีคนเดียวเพื่อถวายพวกท่านเป็นหญิงพรหมจารีที่บริสุทธิ์แด่พระคริสต์อย่าหลงไปจากความซื่อและความบริสุทธิ์ต่อพระคริสต์จัมปาโลบอกว่าอย่าถูกหลอกอย่าผ่อนปลนเพราะอะไรเพราะพระเจ้าห่วงแหนท่านแรงจูงใจสำคัญของคริสเตียนที่เราเองไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในบาปไม่ใช่เพราะว่าเรากลัวพระเจ้าแต่เพราะว่าเรารักพระเจ้าและเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราการรับรู้ความหงแหนของพระเจ้าเป็นแหล่งกำลังที่จัมปาโลใช้ในการทำให้คริสเตียนที่โครินเนี่ยหลุดมาจากการล่อลวงของบาปทำให้เขาอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เขาสัมผัสความรักพระเจ้ามันเป็นภาพของเจ้าบ่าวที่มีคู่มั่นเป็นคู่มั่นสาวเขาอยากจะมีคู่มั่นที่เป็นหญิงที่รักษาตัวเองรักษาชีวิตอย่างดีเป็นพรหมจารีที่บริสุทธิ์และมีความซื่อตรงต่อเขาในสมัยก่อนเวลาเขามั่นหมายเนี่ยมันรอ1ปีกว่าที่ฝ่ายชายจะไปสร้างบ้านเพื่อมารับฝ่ายหญิงไปอยู่อาศัยด้วยมันต้องอาศัยเวลาเขาคาดหวังว่าในช่วงเวลาระหว่างการมั่นหมายก่อนที่เจ้าบ่าวจะกลับมารับไปสู่งานแต่งนั้นเนี่ยคู่มั่นสาวของเขาเนี่ยจะรักษาตัวเองอย่างดีใช้ชีวิตอย่างดีเพื่อเขาจะกลับมารับและเข้าสู่พิธีสมรสอย่างสวยงามพระเจ้าจะกลับมารับเราในวันหนึ่งข้างหน้าและพระองค์ต้องการเจ้าสาวที่ดำเนินชีวิตด้วยความซื่อตรงและอยู่ในความบริสุทธิ์เหตุผลทั้งหมดแรงใจทั้งหมดของการใช้ชีวิตคริสเตียนเพื่อความบริสุทธิ์จริงไม่ใช่เพราะความกลัวการลงโทษแต่เราใช้ชีวิตให้บริสุทธิ์เพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าห่วงแหนเราพระเจ้ารักเราเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าในพระคัมภีร์ระบุไว้สิ่งเดียวที่เป็นแก้วตาดวงใจพระเจ้าถูกระบุไว้ในพระคัมภีร์ตอนนึงก็คือเราทุกคนคือแก้วตาดวงใจของพระเจ้าถ้าขาดกำลังวันนี้เราสู้กับบาปเราสู้ไม่ได้เราใช้ความกลัวสู้ก็ไม่ได้บางทีกิเลสตัณหามันแรงกว่าความกลัวผลบาปเรามาสู่จุดเอาตายเป็นตายเพราะกิเลสมันครอบงำแต่ขอให้แหล่งกำลังอีกอย่างนึงที่ช่วยเราคือความรักของพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงเราเอเมนไหมครับพระเจ้ารักเราและในความรักไม่มีความกลัวในความรักไม่มีการปรับลำทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือความรักพระเจ้าที่ทำให้เรากลายเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตวันต่อวันและเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมขอให้เราได้ใช้ชีวิตด้วยรักษาความเชื่อที่ถูกต้องเอาไว้เพราะความเชื่อส่งผลต่อการใช้ชีวิตความเชื่อส่งผลต่อศีลธรรมของคนความเชื่อส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกของคนเราจะเลือกยังไงมีศีลธรรมอะไรใช้ชีวิตแบบไหนมันขึ้นกับความเชื่อและมาตรฐานที่เราต้องการจะกำหนดไว้ในชีวิตของเราให้เราร่วมใจอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับลองใคร่ครวญถึงสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปจากพระคำของพระเจ้ามีเรื่องอะไรที่พระคัมภีร์ได้พูดเตือนใจและได้สอนเราในวันนี้ให้เราได้สำรวจตัวเองและกลับมาสู่ความจริงใจต่อพระเจ้าและต่อพระวจนะของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับลองทบทวนความซื่อตรงของเรากับพระเจ้าผู้เป็นดุจเหมือนเจ้าบ่าวฝ่ายวิญญาณทบทวนจิตใจที่ซื่อตรงของเรากับพระเจ้าและให้พระองค์ได้
ทอดพระเนตรพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้ทรงเลือกและทรงเรียกเราทั้งหลายเพื่อให้เราได้อยู่ในความรักของพระองค์พี่น้องลองสำรวจตัวเราดูนะครับการใช้ชีวิตในวิถีชีวิตของเรามีอะไรไหมที่เราเป็นเพียงแค่สีเทาๆแบบที่โลดเป็นดูเหมือนเทาน้อยกว่าเทาเฉดเบากว่าแต่ว่ามันก็คือเทามันก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีแล้วเราใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งเราลืมพระประสงค์ของพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการเรียกเราให้ออกจากนิสัยเหล่านี้อธิษฐานกับพระเจ้าขอกำลังจากพระเจ้าในสิ่งเหล่านั้นด้วยกันนะครับที่เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นในชีวิตเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อเพ่งดูความรักมั่นคงของพระองค์ทุกสิ่งในชีวิตของข้าด้อยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระพระองค์เมื่อเธอทูลความรักมั่นคงของพระองค์ทุกสิ่งในชีวิตของข้าด้อยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์ข้าจึงสรรเสริญพระองค์ชีวิตข้าอยู่เพียงสรรเสริญพระองค์ข้าจึงสรรเสริญSame, bravo.
ในวันนี้มีกี่ท่านที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พูดกับท่านว่าพระองค์ทรงรักท่านหรือเจ้าบ่าวที่หวงแหนเจ้าสาวพระองค์ทรงรักท่านและมีใจที่ซื่อตรงต่อท่านและพระองค์ต้องการให้ท่านมีใจที่ซื่อตรงกับพระองค์ที่บริสุทธิ์ต่อพระองค์มันไม่ใช่เพียงเพราะว่าความเกรงกลัวต่อการจ่ายราคาของบาปแต่เพราะความรักที่ขับเคลื่อนจิตใจของท่านถ้ามีความตั้งใจอยากจะดำเนินชีวิตเพื่อพระเยซูติดตามพระองค์ด้วยการดำเนินอยู่ในความบริสุทธิ์ขอพระเจ้าแวดระวังให้พ้นจากการล่อลวงให้พ้นจากการหลอกให้พ้นจากการผ่อนปลนเพราะบาปต่างๆวันนี้ท่านตั้งใจอยากจะเป็นลูกที่ดำเนินชีวิตอยู่ในเส้นทางความบริสุทธิ์ชอบธรรมของพระเจ้ายกมือขึ้นและอธิษฐานบอกกับพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้ายกเสียงอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าปกป้องและระวังเส้นทางของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าครับลงทั้งหลายขอพระเจ้าทรงปกป้องและก็ระวังเส้นทางครับในท่ามกลางการล่อลวงสำหรับโลกใบนี้ในท่ามกลางกิเลสตัณหาที่คอยล่อลวงและดึงจิตใจครับขอให้ความรักพระเจ้าเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้ขอให้ความรักพระเจ้าเอาชนะสิ่งเหล่านั้นในชีวิตข้าพระองค์ได้ขอทรงชำระข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยน้ำสะอาดให้ปณิธานในจิตใจที่จะติดตามพระองค์ผูกพันกับพระองค์และเดินในเส้นทางความชอบธรรมจะรักษาชีวิตข้าพระเจ้าตลอดไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้อยู่ในข้าพระองค์ทั้งหลายพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสริมกำลังให้มีความเข้มแข็งขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสริมเรี่ยวแรงให้มีชัยชนะขึ้นเหนือบาปต่างๆพระวิญญาณทรงให้ความคิดที่บริสุทธิ์และชอบธรรมเกิดขึ้นในจิตใจข้าพเจ้าให้เป็นเหมือนความสว่างขึ้นในดวงใจให้เป็นความสว่างที่ทำให้ข้าพเจ้าเกลียดชังสิ่งชั่วร้ายให้เป็นความสว่างที่ทำให้ข้าพเจ้ามีกำลังในการเอาชนะมันพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงเสริมกำลังเถิดพระองค์บอกว่าผู้ใดขาดสิ่งใดให้ทูลขอสิ่งนั้นและในกำลังที่ขาดอยู่ข้าพเจ้าทูลขอจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขอทรงเสริมกำลังเราทั้งหลายขอทรงฟื้นฟูวิญญาณจิตของเราทั้งหลายให้เราเข้มแข็งที่จะเดินติดตามพระองค์ให้เราเข้มแข็งที่จะมีชัยชนะเหนือการล่อลวงเพราะบาปต่างๆฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เรารู้ความจริงของพระองค์ให้เชื่อฟังความจริงของพระองค์และจริงใจต่อความจริงของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเสริมกำลังเราทุกคนในการเดินกับพระองค์ให้สุดทางเถิดพระบิดาเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยากี่คนวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านว่าท่านจะต้องตัดสินใจไม่ประนีประนอมท่านรู้ว่ามีบางเรื่องที่ท่านยังประนีประนอมกับบาปอยู่มันไม่ใช่ประนีประนอมที่ใช้ในความหมายเชิงบวกนะครับแต่เป็นการประนีประนอมทางลบท่านยอมผ่อนปลนให้กับบาปและทำให้ตัวเองเริ่มไปดูเริ่มไปคิดเริ่มไปจับและในสุดท้ายก็เริ่มกระทำและหาพรรคพวกวันนี้เรารู้ว่าเราจะสร้างนิสัยการผ่อนปลนในบาปให้กับตัวเองไม่ได้เราต้องการอยากจะขอพระเจ้าช่วยเราเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการประนีประนอมกี่ท่านตัดสินใจวันนี้ท่านจะไม่ประนีประนอมกับบาปอยากขอพระเจ้าช่วยท่านยกมือขึ้นอธิษฐานบอกกับพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเอามือลงได้นะครับขอพระเจ้าโปรดช่วยมือที่ยกชูขึ้นเมื่อสักครู่นี้ขอพระเจ้าโปรดช่วยคนที่มีความตั้งใจในเวลานี้เราปรารถนาอยากจะเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์เราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรที่เราจะไม่ประนีประนอมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอพระเจ้าทรงให้จิตใจเราเข้มแข็งและอย่าสร้างนิสัยการผ่อนปลนให้เกิดขึ้นกับเราพระเจ้าข้าทำอะไรก็ตามเรากลายเป็นคนที่ผ่อนปลนต่อบาปเราจะถูกคนจำนวนมากมายที่พร้อมล่อลวงมาดึงเราเพราะเขารู้ว่าเราเป็นคนผ่อนปลนเสมอเสมอถ้าผ่อนปลนเรื่องหนึ่งได้ทำไมจะผ่อนปลนเรื่องที่สองหรือสามสี่ไม่ได้วันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนแปลงเราทั้งหลายที่เราจะไม่ประนีประนอมกับบาปไม่ประนีประนอมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดช่วยเราแล้วก็เสริมกำลังเราที่จะค้นพบเส้นทางทางออกจากการประนีประนอมเหล่านั้นขอพระเจ้าให้สติปัญญากับเราพระองค์เจ้าข้าที่จะออกด้วยขั้นตอนต่างๆที่ถูกต้องอย่างเหมาะสมขอพระเจ้าส่งทูตของพระองค์มานำเราให้ออกจากโสโดมเหมือนกับที่โลดได้ออกจากโสโดมค่านิยมที่ผิดที่แช่ตัวเองอยู่ในสิ่งเหล่านั้นขอพระเจ้าโปรดเมตตาช่วยด้วยฮาเลลูยากี่คนวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านท่านตั้งใจว่าท่านอยากใช้ทุกวันท่านมีเวลาใช้เวลากับการศึกษาพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์หรือฟังพระคัมภีร์
ท่านตั้งใจอยากให้พระวจนะพระเจ้าเป็นเรื่องที่ท่านได้อ่านได้ใคร่ครวญได้ฟังได้ยินเป็นประจำทุกๆวันยกมือขึ้นบอกกับพระเจ้าเนี่ยเป็นแอคชั่นบางอย่างที่ท่านอยากเริ่มต้นในวันนี้พระเจ้าเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับบอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้าช่วยวันนี้เราอยากจะเริ่มต้นแอคชั่นใหม่ที่ดีสิ่งการกระทำบางอย่างที่ถูกต้องที่มีความสำคัญกับชีวิตของเราในระยะยาวขอพระเจ้าโปรดช่วยเราตั้งแต่วันนี้ไปทุกวันเราจะมีเวลากับการสะสมพระคำพระเจ้าในชีวิตทุกวันเราจะได้ยินพระคำของพระองค์ได้ฟังพระคำของพระองค์ทุกวันเราจะได้อ่านพระคำของพระองค์และใคร่ครวญพระคำของพระองค์ขอทรงโปรดให้พระคำพระองค์ได้สะสมอยู่ในจิตใจคนทุกคนที่นี่และผู้ฟังทุกคนให้เราได้มีหลักการของพระเจ้าและจะสามารถรู้เท่าทันการล่อลวงในโลกฝ่ายวิญญาณสามารถแยกแยะคำสอนต่างๆเราจะสนใจคอนเทนต์ที่อยู่เบื้องหลังการพรีเซนต์ทุกอย่างขอพระเจ้าทรงอวยพรที่เราจะมีวิจัยยานอยู่ในโลกแห่งการล่อลวงใบลีฟขอให้เราผุดขึ้นเป็นความสว่างและเป็นคนที่มีหลักจุดยืนที่มีเหตุมีผลมีความเข้าใจที่มาจากพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ